สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Immortal Phoenix Rising ในตอนที่13นะครับโอเคภารกิจของเรานะครับที่ยังทำไม่หมดนะครับภารกิจของเอริสนะครับอีก2จุดตรงนี้นะครับไปจัดการกับทหารสปาร์ทอยนะครับโอเคตรงนี้ฟาทาเวลไปได้เลยครับทหารพวกนี้เป็นทหารของไทฟอนนะครับที่ล้อเลียนเอริสตอนที่เอริสเนี่ยเป็นไก่นะครับเอริสก็ให้เราไปจัดการครับแต่ว่าเอริสบอกว่าเราจะได้ชุดเกราะด้วยนะครับโอเคโหทำไมพวกมันเยอะแยะเราฟาสต์ทราเวลมานะครับแต่ว่าเหมือนว่ามันจะไม่ได้ฟาสต์ไปในป้อมประกาศเลยครับมันมาหน้าป้อมประกาศนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราอ้อมไปดีกว่าครับถ้าเกิดฝ่าเข้าไปกลางป้อมประกาศเนี่ยต้องสู้เยอะแน่เลยครับโอเคเราวิ่งอ้อมเลาะกำแพงป้อมประกาศมาข้างๆนี่เลยครับดูครับข้างหน้านี่รอกันเป็นแถวเลยเราสู้ไปแล้วนะครับพรุ่งนี้ขี้เกียจสู้อีกครับเดี๋ยวเราแบบค่อยๆเลาะกำแพงป้อมประกาศไปเลยครับโอเคขึ้นไปตรงนี้ครับม้าเรามาเอ๊มีม้าก็ต้องขี่ม้าเราสุดยอดว่าไงสิงโตเคยเห็นม้ามีปีกเปล่าอย่างไรวะเนี่ยตรงนี้อันนี้คือเข้ามาในป้อมประกาศเลยปะนี่ไม่แน่ใจครับตรงนี้นี่น่าจะมีชาเลนจ์อะไรด้วยนะครับมาช่างมันก่อนครับไปหาภารกิจของเราก่อนดีกว่าเฮ้ยไหนๆขี่ผ่านละเก็บซะหน่อยผมเริ่มอยากรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอเคเรากำลังไปทุกทางครับนี่ไงนี่มันคือกำแพงอ่ะเรายังไม่ได้เข้าไปยังป้อมประกาศแน่เลยสวัสดีเพื่อนม้าเห็นเรามีปีกไหมเฮ้ยตรงนู้นรูปทับทีมครับโอเคล้อกำแพงไปต่อครับน่าจะไปอีก500กว่าเมตรครับโอเคล้อกำแพงยาวๆไปเรื่อยๆเฮ้ยตรงนี้โอ้โหปาร์ตี้ใหญ่ ไปเลยครับไปเลยต้องไปยุ่งกับพวกมันตรงนี้เหมือนมันจะเป็นแบบช่องแคบนะแต่น่าจะผ่านไปได้อยู่โอเคข้างบนเหมือนจะไปได้ครับภารกิจอีก100กว่าเมตรเองครับเราล้อกำแพงป้อมประกาศมาเรื่อยๆครับเข้าเควสโซนแล้วครับตรงนี้มีทหารอยู่คนหนึ่งนะครับเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช่เควสเราหรือเปล่าครับลองไปทักทายดูอยู่คนเดียวใช่ไหมว่าจะเหงานะครับอาจจะเหงาเหงาป่ะพี่เหงาหรือเปล่าโอ้ยังไงกบพรมาเฮ้ยเดี๋ยวล่วงให้ฟอสฟอร์จัดการบ้างครับอุ้ยมีฟอสฟอร์ต้องใช้งานมันบ้างไงหลบโอ้ยหลบไม่พ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นไงอยู่คนเดียวเหงาไหมยังเดี๋ยวหลบโอเคหลบได้แบบนี้ไม่น่ารอดออกเลยนี่ครับหลังจากจัดการทหารสปาร์ทอยนะครับฟีนิกซ์ก็พบชุดเกราะที่มันเสียหายนะครับต้องหาชิ้นส่วนอื่นอีกครับขอให้โชคดีนะฟีนิกซ์การแก้แค้นเนี่ยมันเป็นงานที่โปรดปรานของข้าเลยโอเคครับคือเราได้ชุดเกราะแล้วก็จริงครับแต่ว่ามันเสียหายอยู่นะครับต้องไปหาอีกเหมือนไปหาชิ้นส่วนของชุดเกราะอีกนะครับโอเคก็น่าจะเป็นอีกจุดนึงครับอีก600กว่าเมตรครับ
อีกจุดหนึ่งอ๋ออยู่สุดแมปนี่เลยครับโอเคน่าจะหาไม่ยากอ่ะไปครับมีม้าขี่ม้าสิเออโอเคตรงนี้บนหลังคานี้มันมีของครับหมาเราวิ่งไปไหนเอาร่อนไปแล้วเอาหายไปแล้วครับมีปีกไม่บินวะโอเคตรงนี้ฟันไม่ได้แล้วก็เควสเราครับอยู่ตรงน่าจะสุดนู่นเลยครับโอเคตรงนี้มีศัตรูนะครับแต่ว่าเราจะร่อนข้ามหัวมันไปครับไม่ต้องสนใจพวกมันล่อนไปยาวๆครับเห็นเป้าหมายแล้วครับไอ้ทหารสปาร์ทอยนะครับยืนอยู่คนเดียวอีกแล้ว ต้องไปทักทายหน่อยเดี๋ยวพี่แกเหงาสแตมินาหมดเดี๋ยวรอสแตมินาแป๊บนึงโอเคพี่แกหันหลังพอดีครับมาวิ่งเข้าไปสเตลเลยได้ไหมวิ่งสเตล ได้ครับโอ้มันหันมาพอดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่โอ้กระเด็นเป็นไงมาฟอสฟอร์มาใช้งานมันบ้างเออไปได้ใช้งานเลยเดี๋ยวลบลบเพอร์เฟกต์ลบเพอร์เฟกต์ลบโอเควิ่งโอ้โหเข้าไปหาค้อนจะแท้เลยลบโอ้โหท่านี้ตีมาได้ยังไงเป็นไงเป็นยังไงเป็นยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้สตันนะครับเดี๋ยวใช้ท่าอื่นบ้างดีกว่านี่ท่าที่ไม่ค่อยได้ใช้ไม่รู้อัปเกรดมาทำไมได้ชุดเกาะครบแล้วครับแต่ฟินิกก็ค้นพบว่ามันเนี่ยยังไม่สมบูรณ์อยู่ดีครับสิ่งต่างๆในดินแดนเนี่ยต้องเอาไปหลอมใหม่หมดเลยหรือไงเนี่ยฮะโอเคมีภารกิจขึ้นมาใหม่อีกนะครับแต่ว่ามันอยู่ไกลนะมาอยู่ที่ดินแดนนี้พอดีครับที่เราจะมานะครับเหมือนว่าเราต้องเอาชุดเกาะเนี่ยมาหลอมใหม่นะครับอ๋อโอเคตรงนี้เป็นเควสของฟอร์ดฟอร์นะครับโอเคเราจะมาที่นี่พอดีนะครับเป็นลูกปั้นของเฮเฟสตัสนะครับจะมาเปิดแผนที่ที่นี่ครับเดี๋ยวฟาสทาเวลไปใกล้ๆครับเฮเฟสตัสเนี่ยเป็นเหมือนเทพเจ้าแห่งช่างตีเหล็กอะไรประมาณนี้ครับโอเคเราก็น่าจะเอาชุดเกราะไปยังที่นั่นครับอาจจะให้เฮเฟสตัสเองนะครับเป็นคนตีให้หรือเปล่าเป็นคนแบบหลอมชุดเกราะใหม่ตีใหม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ครับโอเคอีก 1,200 เมตรนะครับอันนี้เรามาอยู่ตรงอันนี้นะโครงกระดูกนะครับที่เป็นลูกของเอลิสใช่ไหมเป็นกระดูกงูโอเคเอาเดินติดกองไฟนิดนึงมันไม่เชิงว่าเป็นกองไฟนะมันเป็นแบบคบเพลิงเฉยๆปักไว้เอาขี่ม้าไปดีกว่าเติมเลือดหน่อยโอเคม้ามีปีกไป1,000เมตรครับข้างหน้าตรงที่เหมือนกำแพงมันพังเนี่ยมันน่าจะเป็นช่องให้เราไปยังดินแดนใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวเราตามทางไปก่อนครับให้เข้าไปยังดินแดนใหม่แล้วค่อยหาลูกปั้นนะครับปั้นของเฮเฟสตัสของเรานี้มีศัตรูแต่ว่าไปเลยตามถามไปก่อนครับเดี๋ยวตรงนี้ไม่น่าใช่หมีอะไรเมาเนี่ยไปโอเคเข้ามายังดินแดนใหม่แล้วครับวิ่งไปยาวๆสเตมินาเราเหลือเฟืออีก800กว่าเมตรนะครับ
คน่าจะไม่ไกลเท่าไหร่ครับแต่ยังไม่เห็นลูกปั้นเลยเนี่ยเหมือนเป็นอยู่ช่วงกลางคืนนะครับมีหมอกด้วยครับเฮ้ยเหมือนจะเห็นลูกปั้นแล้วครับนี่ครับอยู่ข้างหน้าเรานี่นี่ครับลูกปั้นของเฮเวสตัสนะครับนี่กำลังเหมือนว่าเขากำลังตีดาบนะครับลูกปั้นเนี่ยใจเย็นสิงโตโอ้โหโหดจังวะโตใจเย็นใจเย็นควบรีบควบหมาไปเลยกลางปีกกลางปีกเพื่ออะไร นี่ไงเป็นเทพเจ้าแห่งการตีเหล็กอะไรอย่างงี้ไงเออนี่ถึงแล้วครับ At the foot of the grand statue มันเป็นเหมือนรูปปั้นที่เป็นทั้งนะครับมันไม่ได้สวยงามที่ตัวมันเองแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างสิ่งต่างๆที่สวยงามโอเคอันนี้เหมือนชี้ให้เราขึ้นตรงนี้เหรอน่าจะใช่ครับเป็นทางขึ้นพอดีครับปีนขึ้นไปโอเคอ๋อค่อยๆดีค่อยๆไต่ดีๆนะฟินิกซ์ปึ๊บนี่ไงเราปีนอยู่บนทั้งนะครับทั้งตีเหล็กแล้วก็เฮเฟสตัสกำลังตีดาบนะครับนี่คือครีมของเฮเฟสตัสดำดิ่งลึกลงไปในไฟที่ร้อนแรงแล้วก็น้ำที่เย็นจัดสุดขำนะครับมีเพียงเขาเท่านั้นแหละที่สร้างสิ่งสมบูรณ์แบบนี้ได้มีอะไรหรอเจ้ารู้ทั้งหมดทั้งหมดที่เขาทำเลยเพราะเจ้ารู้จักเขาทั้งหมดซูดมันขำอะไรไม่รู้ครับเพราะว่าเขาแล้วก็ขำเจ้าขำเสร็จหรือยังขำเสร็จแล้วคือเหมือนว่าพรอมีเทอุสเนี่ยพยายามจะบิ้วนะครับว่าเฮเฟสตัสแบบเป็นช่างที่เก่งเฮ้ยเอาโมแต่พูดแบบบิ้วว่าเฮเฟสตัสเนี่ยเป็นเหมือนช่างตีเหล็กที่เก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าซูสเนี่ยเหมือนแบบรู้นิสัยแล้วก็ขำขึ้นมาครับอาจจะรู้นะครับว่าเฮเฟสตัสจะเป็นคนยังไงเฮเฟสตัสอาจจะเป็นคนตลกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเราปีนดีๆครับเมื่อกี้ปีนแล้วล่วงแน่นๆๆค่อยๆปีนดีๆไต่ขึ้นไปแล้วไต่ตามแขนของเฮเฟสตัสอยู่ครับแขนนี้เนี่ยใช้ครีมจับดาบอยู่นะครับแล้วก็อีกแขนนึงเนี่ยกำลังเอาค้อนมาทุบโอเคเก็บเห็ดแป๊บขึ้นไปขึ้นไปบนหัวเลยปะตายหนวดขึ้นไปครับตายพันลูกตาไปเลยเอาไม่ได้ได้ป่าววะเอาค้างทำไมอยู่อย่างงี้พี่นี่ขึ้นไปขึ้นไปบนหัวครับบนหัวจะล้านด้วยนะโอเคเอาแต่ว่ามันต้องไปตรงนู้นครับตรงด้ามขอนู่นครับไม่ใช่ตรงนี้ไปอีกในที่สุดนะครับหลังจากปีนมาสูงฟีนิกซ์เนี่ยก็คือปีนถึงขอนของเฮเฟสตัสนี่ยังขำไม่หยุดเลยครับข้าขอโทษข้าจะหยุดแล้วซูสยังขำไม่หยุดเลยขำเฮเฟสตัสเนี่ยไม่รู้ตลกอะไรกันครับโอเคมาถึงแล้วครับตรงด้ามคอนี้The Forge เป็นดินแดนแห่งการหลอมเหล็ก The many workshops มีที่ทำงานมากมายมีภูเขาสูงต้องการไกด์สำหรับทัวร์นี้ไหม เป็นอารยธรรมโบราณนะครับที่หลงเหลือจากการทำลายล้างของไทฟอนนี่โอ้เหมือนจะมีเสียงหัวเราะนะครับตอนนี้
Someone down there was alive. บางคนอยู่ข้างล่างกำลังทำงานและดูเหมือนว่าเขาจะมีความสุขไม่ใช่เฮเฟสตัสแน่นอนหมอนั่นนะขี้ขาดไม่เคยยิ้มเลยสักวันในชีวิตของเขาเจ้าเนี่ยฟังเรื่องราวบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะสิ่งต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วโอเคเปิดแผนที่ที่นี่เรียบร้อยครับแล้วก็มีเควสยังอยู่ตรงนี้นะครับเควสของเอริสแล้วก็เควสของฟอร์ดฟอร์นะครับโอเคส่วนเควสของเฮเฟสตัสเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้ครับตรงข้างหน้าเราพอดีนะครับเดี๋ยวเราใช้ฟาไซด์ดูหน่อยครับอันนี้แอมบรอสเซียครับมาดูว่าที่นี่เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับสำรวจก่อนเฮ้ยตรงนี้ก็มีแอมบรอสเซียโอ้เจอ2อันแล้วครับแจ๋วเลยโอ้โหเจอแต่แอมบอสเซียอันนี้เป็นชาเลนจ์นะครับอันนี้เป็นกล่องแถวนี้เจอแอมบอสเซีย3อันแล้วครับที่นี่สุดยอดอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์นะครับโอเคสำรวจหน่อยแอมบอสเซีย4อันครับ5อันโอ้โหสุดยอดอันนี้เป็นทาทารัสนะครับแอมบรอสเซีย6อัน7อันโอ้โหเป็นไงไอ้มันด่านนี้มันแอมบรอสเซียเยอะมากเลยดีแล้วครับตรงนี้เมื่อกี้จอยสั่นๆยังไงวะหาไม่เจอแล้วครับอ่ะเอาเป็นกล่องสมบัตินะครับโอเคเจอแอมบรอสเซียมากมายอย่างนี้ก็โอเคแล้วเมื่อกี้มันสั่นๆตรงนี้เป็นทาทารัสนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลงไปเอาแอมบอสเซียข้างหน้าหรอครับแล้วก็เควสน่าจะอยู่ข้างหน้าข้างล่างนี้พอดีครับเดี๋ยวเราจะล่อนลงไปมันจะตรงให้ไหมเนี่ย อ่ะดิ่งเลยครับตรงหรือเปล่าวะมันจะไม่ค่อยตรงนะนิดนึงโอเคน่าจะตรงเก็บครับแอมบรอสเซียของดีของเราตอนนี้เรามี3แล้วครับแต่เดี๋ยวเราค่อยไปไล่เก็บให้หมดเลยเควสนี่อยู่ไหนวะเดี๋ยวลงไปก่อนครับเอาไฟลงตรงกองไฟเก็บมันเป็นเหมือนเสียงของหุ่นยนต์นะครับที่กำลังพูดอยู่เนี่ยตรงนี้มันมีถ้ำแล้วก็เควสเนี่ยน่าจะเป็นในถ้ำนี้แหละครับโอเคเดี๋ยวมีของอะไรให้เก็บไหมมีแต่ผลไม้เก็บโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในถ้ำนี้ครับโอเคบางทีข้าอาจจะมีความสุขกับรอยยิ้มเล็กๆพวกนี้เป็นหุ่นยนต์นะครับกำลังพูดอยู่ทำอะไรอยู่น่ะ Nothing. ไม่มีอะไรหรอก อาจจะมีบางสิ่ง หนึ่งสิ่ง ดูงงๆนะครับข้าคือฟีนิกซ์ท่านเป็นใครกันข้าน่ะเหรอโอเคข้ามีแผนสำหรับสิ่งนี้แล้วเจ้าเป็นใครอ่ะเป็นพวกเราหรือเปล่าเราต้องทำในสิ่งที่เราต้องทำนะข้าเป็นศิลปินเจ้าเป็นผู้ชื่นชมงานศิลปะหรือเปล่าข้าเป็นนักรบน่ะเป็นพี่น้องกับนักรบยังไงก็ตามข้ามาที่นี่เพื่อหยุดไทฟอนเจ้าดูไม่เหมือนผู้ชื่นชมงานศิลปะเลยนะแต่สิ่งนี้อาจทำให้เจ้าเปลี่ยนใจนี่เหรอเขาสร้างสิ่งนี้เหรอหรือว่าไงเหมือนตัวเขาเองเลยแต่เหมือนเขาไม่มีมือนะครับตรงนี้เหมือนมีอะไรบางอย่างครับเป็นกล่องเล็กๆนะครับนั่นมันเป็นสัญญาณสุดท้ายของข้าแต่เจ้าสามารถเก็บมันไว้ได้นะไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกข้าอ่านสิ่งนี้ไม่ออกท่านเป็นนักปฏิมากรเหรอท่านจะต้องเป็นเฮเฟสตัสแน่นอนเลยข้าตื่นเต้นมากเลยที่ได้เจอเนี่ย
ม่ใช่หรอกแต่ใช่ก็ได้แต่ข้ายังมีอย่างอื่นอีกนะเหมือนเขาดูแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะดูแบบสับสนหน่อยอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยแก่นแท้ปะเนี่ยโหน่าจะไม่ใช่นะจะเจอง่ายไปนะแก่นแท้เออโอเคเหมือนเฮเฟสตัสเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ครับแต่มันเขาไม่มีมืออ่ะดูดิเราต้องหาแก่นแท้ของท่านเราจะได้จัดการไทฟอนได้ท่านรู้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนไม่เหรออ๋อนี่เป็นเหมือนอ๋อที่กลายเป็นหินไงเพราะว่าไทฟอนไงคำสาปของไทฟอนนะครับเจ้าป่าปื้มอย่างนั้นเหรอเจ้าป่าปื้มหรือเปล่าดูหน้าข้าสิท่านทำงานศิลปะในเวลาแบบนี้เนี่ยนะไม่รู้หรือไงว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นข้าคิดว่าข้าจะปลอดภัยถ้าไม่พูดนะไทฟอนเนี่ยทำทุกคนกลายเป็นหินเทพเจ้าเนี่ยถูกแยกแก่นแท้ออกมามีสัตว์ร้ายอยู่ทุกที่เป็นจุดจบของโลกใบนี้ท่านจำไม่ได้เลยหรือไงใครจะสนใจอดีตแล้วเมื่อเรากำหนดอนาคตได้นะอนาคตเนี่ยจะง่ายกว่าถ้าเรากำหนดด้วยมือตัวเองนะไทฟอนเนี่ยขโมยมันไปจากท่านแล้วหรือไงท่านกำลังทุกข์ทรมานยังไม่มีที่สิ้นสุดเจ้าเนี่ยต้องไปคุยกับเพื่อนของไทฟอนนะข้าเนี่ยไม่มีมือพอสำหรับทำงานศิลปะข้าชอบที่จะพูดนะว่าดีแล้วที่ไม่มีพวกมันน่ะแต่ศิลปินที่ไม่มีมือทำงานศิลปะเนี่ยมันก็เหมือนผู้ที่ชื่นชมงานของไทฟอนพวกมันอาจจะอยู่ไม่ไกลข้าอาจจะเอากลับมาได้แล้วมันอาจจะทำให้ท่านเนี่ยจำอะไรได้บางอย่างเก็บเสียงตบมือไว้ตอนที่ข้ากลับมาเถอะเจ้าอยากมีเพื่อนเป็นต้นไม้ไหมอะไรโอเคเขาบอกว่างานศิลปะเนี่ยเหมือนว่าเขาเหมือนสูญเสียความทรงจำแล้วคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะเฮเฟสตัสเนี่ยคือแยกแก่นแท้ออกมาแล้วเขาก็กลายเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมแล้วก็เขาสูญเสียความทรงจำนะครับไอ้พวกเนี้ยก็คือที่กลายเป็นหินเพราะว่าเพราะไทฟอนนะแล้วเขาคิดว่ามันเป็นงานศิลปะของไทฟอนอะไรประมาณนี้ครับแล้วเขาก็บอกว่าเราชื่นชมมันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขาเหมือนเขาไม่ค่อยรู้เรื่องครับเสียความทรงจำภารกิจตอนนี้นะครับคือต้องไปเอามือของเขานะครับทั้งสองข้างเลยครับสองมือนะครับโอเคสองจุดนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมาตรงนี้ครับเราได้แอมโบเซีย4อันเลยนะเดี๋ยวผมมาไล่เก็บแอมโบเซียก่อนครับโอเคเราจะได้เอาไปกับอัปเกรดด้วยนะครับแจกเยอะมากเลยครับหรือว่าแมปอื่นๆมันก็มีว่าแต่ว่าเราไม่ได้หาเองป่ะไม่ได้ใช้ฟาไซมองแล้วเจอแมปอื่นๆมันก็อาจจะมีแบบนี้นะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่เจอแมปนี้ครับก็ไล่เก็บซะเลยครับเดี๋ยวค่อยไปทำภารกิจนะครับเดี๋ยวค่อยไปหามือเขาครับอันนี้200กว่าเมตรครับแอมโบเซียดูเหมือนว่าจะอยู่นู่นครับบนหางแมงป่องนู่นนะครับนั่นไงน่าจะใช่โอเคไปขึ้นตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้น่าจะขึ้นได้ครับขึ้นไปฟินิกซ์ขึ้นไปเก็บแอมโบเซียฮึบฮึบตรงนี้มันถึงกันพอดีครับเราก็ไต่ขาแมงป่องขึ้นไปเลยฮึบฮึบโอเคขึ้นไปจะถึงแล้วเอาติดชอบปีนติดนะฟินิกซ์เนี่ยเรียบร้อยครับเรามี4อันแล้วนะครับตอนนี้แอมโบเซียของเราหาอันต่อไปเลยครับโอเคตรงนี้นะครับไปอีก300กว่าเมตรครับช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวแอมโบเซียครับ
ีก200กว่าเมตรนะครับเฮ้ยสิงโตโอเคลงมาวิ่งก่อนนี่ใช่ต้นทับทิมหรือเปล่าแต่เหมือนจะไม่มีลูกนะครับใช่ครับแต่ว่ามันไม่มีลูกครับอ่ะช่างมันก่อนทับทิมเราก็มีเยอะอยู่ครับตอนนี้อยู่ข้างบนนู้นครับบนเสานู้นครับเห็นแสงแล้วแสงแห่งแอมโบรเซียฮึบเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่หมาสามหัวนะมันเป็นมังกรมีหัวสิงโตด้วยป่ะน่ะโอ้โหเดี๋ยวเราเนียนๆขึ้นไปนะครับไม่ต้องให้มันเห็นตรงนั้นกอก้อนนะครับไอ้ตัวนั้นมันเดินมาว่ะอย่าบอกนะต้องบวกอ่ะใจเย็นนะเดี๋ยวหาวหาวเราขึ้นไปเลยโอเคไม่เห็นนะไม่เห็นนะไปแบบเนียนๆครับขึ้นไปฮึบฮึบฮึบอ่ะถึงแล้วโอเคเรามี5อันแล้วครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวอันต่อไปนะครับอยู่ตรงนี้ครับอันต่อไปอยู่ตรงนี้โอเคตรงข้างหลังเรานี้ครับหมอมันผมจะเห็นแล้วครับมันอยู่บนนี้พอดีครับบนกำแพงตรงนี้ครับข้างล่างมีสิงโตเดินอยู่เพียบเลยครับเราล่อนถึงไหมเนี่ยอาจจะต้องปีนนิดนึงครับปึ๊บเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวกินเห็ดเลยอื้ออ่ะโอเคเห็ดเราเยอะแยะย่าได้มาอีก1อันนะครับตรงนี้ก็มีของไปอัปเกรดได้ครับเก็บให้หมดครับโอเคตอนนี้เนี่ยเรามีแอมโบรเซีย6อันนะครับสายฟ้าของซูสมี5อันนะครับเราต้องการอีก1อันเดี๋ยวผมว่าผมจะลงไปยังซาทารัสแถวนี้สัก1ซาทารัสนะครับเพื่อไปตามหาสายฟ้าของซูสนะครับจะได้เอาไปอัปเกรดสเตมินาได้ด้วยเลยครับนี่ครับข้างหน้าเราครับโอเคเดี๋ยวเราจะลงซาทารัสนี้นะครับข้างหน้าเราแล้วก็ไปเก็บแอมโบรเซียอันนี้อีกอันนึงแล้วค่อยไปทำภารกิจครับแล้วเดี๋ยวเก็บ2อันนี้เสร็จเดี๋ยวน่าจะกลับไปที่ห้องโถงแห่งเทพเจ้าแล้วก็ค่อยมาทำภารกิจของเฮเฟสตัสครับเดี๋ยวลงไปทาทารัสอันนี้ก่อนครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปในนี้กันครับเราไม่ต้องสู้กับพวกมันได้ไหมแบบว่าลอดลงไปเลยอะตอนนี้กิฟฟินมันเห็นเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปเลยได้ปะได้ครับโอเคไม่จำเป็นต้องจัดการพวกมันนะครับนึกว่าถ้าไม่สู้แล้วจะลงไม่ได้ไม่ใช่ครับลงมาได้เลยนะครับโอเคความยาก2กะโหลกครับมีปุ่มให้กดเลยมองไม่ทันเลยโอเคมีกล่องลงมาตรงนี้แต่ว่ามันลงมาเพื่ออะไรเนี่ยมันติดแบบเนี้ยตรงนี้มีให้ยิงครับก็ยิงไปพอยิงแล้วมันย้อนทางครับแล้วก็กล่องมาก็ไม่ตรงอย่างนี้แล้วกล่องไปไหนตรงนู้นมันมีแท่นวางครับโอเคแล้วกล้องมาตรงนี้เราก็เอามาวางนี่ครับโอ้ง่ายได้ขนาดนี้เลยเหรอโอเคตอนนี้เราเห็นสายฟ้าของซูแล้วครับอยู่ข้างหน้าเราแต่ว่าเรายังไปไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องหาอีก2กล่องมาวางนะครับซ้ายขวาโอเคเดี๋ยวไปดูทางซ้ายก่อนครับทางซ้ายนี้นะครับมีให้ยิงครับยิงไปพอยิงแล้วมันก็ย้อนทางใช่ไหมข้างบนนู้นก็ยิงได้นะครับยิงข้างบนก็ย้อนทางเหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้มันมีเลเซอร์ว่ะโดดไปตรงนี้ถึงไหมเนี่ยไม่ถึงก็ตายถึงอยู่โอเค
ยังไม่เห็นกล่องเลยครับนี่เราต้องโดดสวนเล่นไปแบบนี้เหรอมันจะลำบากไปไหมเนี่ยโอเคเจอปุ่มแล้วครับแล้วก็ตรงข้างหน้าก็มีให้ยิงอีกครับยิงไปยิงแล้วก็ย้อนทางเวลายิงมันจะย้อนทางตลอดเลยครับเอากล่องมาเอามานี่เลยดีกว่าอ่ะเราต้องเอากล่องไปตรงนู้นให้ได้อ่ะรู้อย่างนี้เนี่ยน่าจะถึงแล้วนะครับคือเดี๋ยวเราสลับไปยืนไอ้อันนู้นอ่ะแบบนี้ใช่ไหมแล้วเรามายืนอันนี้ถึงแล้วเนี่ยโอเคถ้าเกิดเราไม่ยิงธนูให้มันสลับทางเนี่ยมันน่าจะไปโดนเลเซอร์ใช่ไหมแล้วเราก็จะมาแบบไม่ถึงกล่องเราก็จะโดนเลเซอร์ไปก่อนประมาณนั้นนะแต่มันดูง่ายๆไงก็ไม่รู้ครับดีแล้วครับที่มันง่ายโอเคมาดูตรงนี้มีให้ยิงอีกก็ยิงไปยิงแล้วก็ย้อนทางเหมือนเดิมครับน่าจะเหมือนกันนะโอเคฮึบเหมือนตรงนั้นก็จะมีให้ยิงนะครับยิงไปอีกยิงแล้วก็ย้อนทางมีให้ยิงก็ยิงครับไม่น่าจะยากเท่าไหร่ครับปริศนานี้โอเคไปตรงนู้นเลยครับตรงนี้มีปุ่มครับโอเคมีให้ยิงนะครับเนี่ยยิงแล้วก็ย้อนทางแล้วกดปุ่มทำไมเป็นกล่องงี้วะโอเคไม่เป็นไรครับมันไม่เป็นกล่องไม้เหมือนเมื่อกี้นะตอนนี้ก็คือเราต้องพากล่องไปตรงนู้นให้ได้ครับโอเคก็น่าจะถึงแล้วนะเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เลยครับก็คือสลับไปยืนอันนู้นแล้วก็เดี๋ยวก็ถึงเลยน่ะโอเคเนี่ยก็ถึงแล้วเนี่ยง่ายดายแต่ว่ากล่องสมบัติอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นแสงนะครับมันอยู่ข้างหลังกำแพงตรงนู้นครับเดี๋ยวลองไปแวะไปดูหน่อยถึงแล้วครับเรียบร้อยโอ้ง่ายดายครับปริศนานี้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปครับไปดูกล่องสมบัติหน่อยมันอยู่หลังกำแพงครับไม่รู้ล่อนไปเลยได้หรือเปล่าครับล่อนมาแล้วครับร่อนมาแล้วอยู่ไหนวะเฮ้ยทำไมมันเคว้งคว้างงี้ลงอยู่ตรงนี้พอดีโอเคเปิดกล่องดูว่าเราได้อะไรเฮ้ยเป็นหมวกใหม่ครับโหหมวกแบบ Assassin Creed เลยตอนนี้อ๋อเพิ่มดาเมจของธนูครับ11ดาเมจนะครับมันก็เท่อยู่นะแต่ว่าอันนี้เพิ่มดาเมจนะครับ 22% ผมว่าใส่อันเดิมแหละธนูช่างมันเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับใช้ไม่บ่อยเท่าไหร่โอเคแล้วมันกลับยังไงวะเนี่ย มาได้กลับไปได้ครับตรงนี้มันทุบได้ไหมเนี่ยกำแพงมันเป็นแบบไม่น่าจะได้วะ ไม่น่าจะใช่ทางกลับครับมันไต่กำแพงก็ไม่ได้เลยนะตรงเนี้ยยังซวยถ้าเรายอมตายเราจะไปเกิดตรงนู้นป่าววะอาจจะนะครับเฮ้ยถ้าเราล่อนไปตรงนี้โอเคกลับได้ครับโอ้เกือบยอมตายแล้วไหมล่ะเกือบสละชีพโอเคอย่างนี้ได้นะครับได้สายฟ้าของซูสด้วยครับโอเคมาตรงนี้ครับสายฟ้าของซูสเก็บมาโอเคตอนนี้เราน่าจะอัปเกรดได้ทั้งหลอดเลือดแล้วก็สเตมินาแล้วครับเดี๋ยวไปเก็บแอมโบรเซียอีกอันหนึ่งครับแล้วค่อยกลับไปที่ห้องส่งแห่งเทพเจ้าแล้วก็มาลุยภารกิจกันต่อ
ามนั้นครับอันนี้เป็นตารางงานของเราครับที่เราจะปฏิบัติการในวันนี้โอเคออกมาไม่เจอพวกนั้นอีกนะเราสามารถลงไปทางทะลักโดยที่ไม่ต้องสู้กับศัตรูได้ครับเพราะออกมาก็ไม่เจอพวกมันเลยครับโอเคแอมโรเซียเห็นแล้วครับอีก100กว่าเมตรตรงนู้นครับตรงนี้นี่เหมือนเราเข้าใกล้ไอ้ภูเขาของไทโฟนอีกแล้วนะครับที่เราไปเอาเมล็ดพันธุ์แห่งความตายมาให้ไอ้ฟอสฟอร์กินอะน้ำนี่น่าจะลงไม่ได้นะโอ้โหร่อนมาซะต่ำเลยโอ้เป็นไงเฉียดฉิวสุดๆฮึบฮึบเฮ้ย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 แถวนี้มันโหดมากบอกเลยศัตรูโคตรโหดอ่ะเดี๋ยวไปสนใจไหมครับเราไปเอาวันนี้เอาเอ็มเบอร์เซียแล้วก็กลับไปเลยแถวนี้เพราะศัตรูเรายังเก่งไม่พอแน่นอนครับอ่ะเก็บวู้โอเคเฮ้ยมันเห็นแล้วเหรอเฮ้ยมันเห็นแล้วว่ะหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ครับโอเคเดี๋ยวกลับไปที่ห้องส่งแห่งเทพเจ้าก่อนนะครับอ่ะไปอัพเกรดหลอดเลือดแล้วก็สแตมินาหน่อยครับฟินิกซ์จะได้เก่งขึ้นบ้างโอเค I'm here selling if you're buying ใช้6ครับเรามี7แจ๋วเลยอ่ะอัปเกรดหลอดเลือดนะครับแล้วก็ตำมันเข้าไป ยกดื่มอย่างชื่นใจแล้วก็เก่งขึ้นเป็นไง ก็สแตมินาอีกอย่างหนึ่งครับใช้6เรามี6โอเคอัพไปครั้งต่อไปนี่ใช้7แล้วนะครับใช้7สายฟ้าของซูส7อันฟิตจัดเลยแม่เบ่งกล้ามกันใหญ่มิสมาเบ่งด้วยทำไมก็ไม่รู้ไม่เห็นออกกำลังกายด้วยเลยโอเคมีอะไรอัพได้อีกไหมอ่ะไหนๆมาแล้วเช็คก่อนมี4เหรียญเหมือนเดิมไม่ได้ทำชาเลนจ์มาเลยอาวุธไม่ได้เลยครับโอเคมาดูน้ำยาเราหน่อยอ่ะครับแม็กไปเลยโอเคครับให้เต็มมากที่สุดเฮ้ยเราอัพเกรดได้โอเคเราเพิ่มดาเมจหน่อยครับเราเพิ่มมากี่อันแล้วเนี่ยเราเพิ่มอันนี้ไปแล้ว9ใช้9เลยว่ะจะเพิ่มการป้องกันเพิ่มดาเมจไปเลยอ่ะนี่ครับหมดเลยโอเคเวลากินแล้วแบบจะได้เพิ่มดาเมจแบบเวลาเจอบอสไงเพิ่มดาเมจแบบเน้นๆไปเลยเยี่ยมเยี่ยมมากฟินิกซ์ถึงเวลาที่เราจะกลับไปทำภารกิจกันต่อครับไปหามือของเฮฟเฟสซัสนะครับหามือของหุ่นยนต์ตัวนี้นี่เราแท็กอะไรอยู่เนี่ยอ๋อเฮ้ยเราเก็บไปแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยหรือมันคนละที่กันวะอ๋อช่างมันก่อนครับหรือว่ามันขึ้นอาจจะบั๊กแบบขึ้นให้ตลอดอะไรอย่างนี้เปล่าปาทาเวลไปที่ลูกปั้นเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปหามือของเฮเฟสตัสนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่แบบความจำเสื่อมนะครับอาจจะโดนแยกแก่นแท้ไปแล้วก็แบบสูญเสียความทรงจำอะไรอย่างงี้จำอะไรไม่ค่อยได้ครับคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เขาบอกว่าเราเป็นผู้ชื่นชมงานศิลปะนะศิลปะของไทฟอนก็คือคนที่กลายเป็นหินพวกนั้นแหละเขาบอกว่าเป็นงานศิลปะของไทฟอนนะครับโอเคตรงนี้มีดนตรีคราวที่แล้วเราก็ไม่ได้จำเสียงดนตรีไปในแมปที่แล้วอะแมปของเอริสนะครับไม่เป็นไรครับช่างมันจำไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวค่อยไปย้อนคลิปดูอีกที
600กว่าเมตรครับเดี๋ยวแต่มีน่าจะหมดแล้วเราก็ต้องล่อนลงแถวๆนี้อยู่ดีงั้นดิ่งลงมาก่อนดิ่งมาเจอสิงโตว่ะนะ500เมตร400เมตรโอเคไปขี่ม้าไปเลย300เมตรตรงไหนวะไม่แน่ใจว่าลงไปหามือในทาทารัสอีกหรือเปล่าเนี่ยว่าไม่ใช่เฮ้ยมาแมปใหม่มันจะมีวิญญาณมาตามล่าเราปะเฮ้ยใช่ครับเนี่ยวิญญาณโอดิซีอูสกำลังตามล่าเราไหนวะไหนมาเรานี่ไงนี่ไงต้องใช่แล้วล่ะโอดิซีอูสครับนี่ครับวิญญาณของโอดิซีอูสครับใจเย็นมันคว้างอะไรใส่เราวะเนี่ยคว้างดาบเอ้ายังไงหายตัววะโอเคมาร้องหน่อยโอดิซีอูสเป็นไงโอดิซีอูสเป็นไงไม่ค่อยอืดนะไม่เหมือนเฮลาคริสเฮลาคริสนี่โคตรอืดโอ้ยแต่มันอาจจะตีแรงไงแบบมีดีอย่างเสียอย่างหลบได้เว้ยให้ฟอสฟอร์จัดการมั่งฟอสฟอร์ช่วยหน่อยช่วยพ่อหน่อยลูกสามเข้าไปแป๊บเดียวจะตายแล้วสตันอยู่ด้วยตอนนี้ชาร์จแล้วตีเรียบร้อยเลยปะโอ้เหมือนจะเรียบร้อยเลยครับโอเคครับมันไม่ค่อยอืดเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันอาจจะตีแรงก็ได้เราไม่โดนมันตีจังๆไงโอเคตรงนี้โอ้โหหมีเพียบเลยข้าจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ใหม่ข้ารอเจ้าอยู่รอเรานานแล้วนะเราไม่ไปไหนสักทีเนี่ยมัวแต่แวะนู่นแวะนี่ยังช่วยเทพเจ้าได้เพิ่งไป2องค์เองที่นี่เนี่ยมันดูเหมือนสนามรบหรือไม่ก็หลุมศพเลยครับหลุมฝังศพโอ้เป็นสุสานอะไรงี้เลยครับข้างล่างนี้ครับคือเควสของเรานะครับเหมือนจะต้องแบบไม่ใช่ลงไปทาทารัสใช่ไหมแต่มันมีกริฟฟินบินไปบินมาเดี๋ยวมันต้องเห็นเราอยู่ดีแหละอ่ะเดินลงไปโล่งๆอย่างนี้แหละเนี่ยเข้าเควสโซนแล้วครับเอ้าไม่เห็นเราเลยว่ะเฮ้ยเหมือนเป็นศัตรูใหม่นะครับมันเมื่อกี้เนี่ยมันตีลังกาด้วยอ่ะยิงไปแล้วเนี่ยมันหายตัวด้วยเอาว่ะมาเราก็ไปหน้าไปเปิดมันก่อนเลยอันนี้มันเห็นกันหมดเลยโถ่เอ้ยมาเจ้าค้อนตัวค้อนไงโอเคมาไหนยิงกันเองเข้าไปไอ้นี่มันเนี่ยตัวใหม่ครับโอ้มันไม่อึดแต่มันไวนะครับมันเหมือนนินจาอะไรอย่างงี้นี่สตาร์ทไปเดี๋ยวใจเย็นพี่เดี๋ยวนะพี่มาไปวันนี้ทหารสปาทอยสตาร์ทไปกิฟฟินเดี๋ยวใจเย็นกิฟฟินเดี๋ยวถึงคิวโอเคมาถึงคิวแล้วสตาร์ทลงไปจัดการต่อเรียบร้อยไหนอยู่ไหนอีกมาลงมาจัดการต่อฟันไม่โดนเรียบร้อยโอเคหมดแล้วใช่ไหมเราต้องหามือต้องไงกระดิกอยู่นะครับโอเคมือพูดได้ว่ะอ่ะโอเคได้มือแล้วครับได้มือข้างขวามานะครับแล้วก็ต้องไปหาข้างซ้ายโอเคอยู่ข้างบนตรงนี้อีก200กว่าเมตรนะครับอ
ก็ขึ้นไปข้างบนอีกนะครับโอ้สิงโตอ่ะไม่แล้วหรอกเราไวเราไวนี่เราใช้คำไวแม่สิงโตเห็นโอเคอ่ะขึ้นไปเรื่อยๆครับน่าจะอยู่ข้างบนนี้ครับพอดีครับอีกแค่80กว่าเมตรใช่ใช่ไหมต้องใช่แล้วล่ะอ่ะนี่ครับมีกิฟฟินบินอีกแล้วเข้าเควสโซนแล้วครับเฮ้ยอย่าเพิ่งเห็นกูสิโหมันก็ตาดีกันเหลือเกินมันมีแสงเลเซอร์เนี่ยมันต้องแก้ปริศนาวะแต่มันมีกล่องครับเดี๋ยวดูครับยังเดี๋ยวขอดูแบบว่ามันมีอะไรยังไงบ้างครับย่องๆเข้าไปก่อนมันมีแสงเลเซอร์ครับมีทำไมวะอาจจะมีปริศนาบางอย่างไอ้นี่ก็ตาดีกันเหลือเกินกิฟฟินเนี่ยเห็นแล้วไม่พักเลยปะโถใจเย็นดิแน่เห็นอีกแล้วจะเข้าไปบวกเลยไหมเกียดเซอร์เวย์ดูแล้วครับอ่ะมาโอเคมาเดี๋ยวอย่าเอาพวกนี้ครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นจะเอาพวกนี้พวกนี้มันตัวเล็กแต่ว่องไวโอเคตรงนี้มันมีกล่องนะครับมันก็ไม่มีศัตรูอะไรนี่หว่ามีแค่ตัวนี้มีแค่คลิปฟินแบบนี้โหสบายอย่างเงี้ยสบายแล้วก็ไม่รอดแล้วแบบนี้คลิปฟินตัวนี้เอ้ยฝันไม่ค่อยโดนเลยมาอีกตัวหนึ่งเป็นไงโอ้เรียบร้อยลงไปโดนเลเซอร์เองหมดแล้วใช่ไหมไหนมือวะนี่ไงมือโอเคได้สองมือแล้วครับได้มือสายแล้วแต่ว่ามันมีปริศนาตรงนี้นิดนึงครับเพื่อเปิดกล่องนะครับโอเคเป็นแท่นยืนให้จดจำอีกแล้วนะครับเอาแต่ว่ามันยืนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีเลเซอร์ไงเราต้องหาวิธีที่จะทำให้แบบเรายืนได้นะครับแล้วมันมีวิธีไหนวะโอเคตรงนี้มีกล่องเล็กๆครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บทับทิมกันนะกินสักสองลูกโอเคอ่ะเอากล่องเล็กๆมาครับแล้วต้องเหยียบอันไหนก่อนวะเนี่ยปกติแล้วตามคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีคำใบ้ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรครับมันมีน้อยเดี๋ยวผมลองเหยียบดูเลยขี้เกียจหาคำใบ้ครับตามสไตล์ครับใช้จำหมดเลยอ่ะอย่างนี้เราเหยียบได้ใช่ไหมเราเหยียบอันนู้นมาแล้วนะครับโอเคแล้วก็เมื่อกี้ฝั่งนู้นมันมีอีกนะครับเอาโยนไปเลยมีให้เหยียบอีกน่าจะมีแค่3อันนี้ป่ะให้เหยียบอ่ะถ้าอย่างงี้ก็ได้แล้วนะเอ็นจะวางไงวะเนี่ยน่าจะได้อยู่อ่ะได้อยู่ครับเหยียบโอเคครับใช่ครับแต่ว่าอ๋อเหมือนต้องมีตรงนู้นอีกอันนึงครับโอเคน่าจะถูกอยู่นะเพราะมันมีแค่นี้ครับเดาๆไปเดี๋ยวมันก็ถูกเองมีแค่4อันให้เหยียบ4แท่นให้เหยียบนะครับจะวางดีๆหน่อยครับโอเคงี้เหยียบได้แล้วเรียบร้อยครับกล่องเปิดไปเอากล่องดูว่ากล่องสมบัตินี้จะมีอะไรเฮ้ยได้ชุดใหม่ครับโอเคเพิ่มการป้องกัน 22% นะครับอ๋อเป็นชุดแบบชุดที่มันเป็นเหมือนหุ่นยนต์อะหุ่นยนต์ที่แมปเนี้ยที่เฮเฟสตัสนะครับเป็นคล้ายๆเฮเฟสตัสเลยแต่ว่าผมชอบชุดเดิมอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมใส่ชุดเดิมดีกว่าผมชอบชุดเดิมมากกว่าครับมันรีฟิลให้เราอะเนี่ยถ้าเราทำศัตรูสตันได้มันก็ฮิลให้เรานะครับ
แต่ชุดเมื่อกี้คือมันเป็นแบบเพิ่มการป้องกัน 22% โอเคเดี๋ยวกลับไปหาเฮเฟสตัสนะครับภารกิจอ่ะน่าจะอยู่ที่เดิมครับเดี๋ยวกลับฟาทาวิลกลับไปครับโอเคข้าได้มือมาแล้วมีถ้ำอยู่ข้างล่างพอดีครับอยู่ใต้รูปปั้นตัวเองแต่เหมือนจะจำตัวเองไม่ได้นะแบบไม่รู้ตัวเองมันเป็นเฮเฟสตัสหรือเปล่าอ่ะดูแบบหลงลืมหุ่นยนต์ความจำเสื่อมครับโอเคลงมาเนี่ยเหมือนยืนอยู่ข้างหน้าที่เดิมเลยเนี่ยถ้าได้มือมาแล้วลืมอะไรหรือเปล่าคุณยนต์งานศิลปะไงข้าเจอมือของท่านด้วยผู้ชื่นชมงานศิลปะของไทฟอนเจ้านี่มีเรื่องประหลาดใจตลอดเลยอยู่นิ่งๆมือพูดได้แล้วบอกโน่เป็นไงโอ้ให้พรเราเลยครับให้พรแบบตัวเองเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะให้อ่ะอยู่ดีก็ให้พรเราเลยครับโอเคWhat was that? อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจำได้หรือยังอาจจะนะข้าเคยทำงานที่นั่นเหมือนจะจำได้วะไข่มุกในทะเลเตาหลอมที่มีไฟเด็กที่ชาญฉลาดขนนกที่มีน้ำหนักก็คือหมายถึงไก่ตรงนั้นท่านจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของคำทำนายแน่นอนมันจะต้องเป็นคำตอบท่านจำได้หรือยังเตาหลอมพรจากมือของท่านเมื่อกี้เนี้ยท่านคือเทพเจ้าข้าคิดว่าเจ้าเองก็ยิ่งใหญ่เช่นกันนะไม่ใช่หมายถึงเทพเจ้าจริงๆน่ะข้าเนี่ยเคยได้ยินเรื่องราวของท่านมากมายเลยตำนานต่างๆเทพเจ้าสัตว์ประหลาดทั้งหมดเลยท่านคือเฮเฟสตัสเทพเจ้าแห่งการตีเหล็กจำได้ไหมข้าคิดว่าข้าคือเจอรี่หรือไม่ก็พอมันยังไม่ได้ผลเราต้องทำให้ท่านเนี่ยจำได้จะได้หาแก่นแท้ของท่านเจอเราจะเริ่มต้นเตาหลอมนั้นได้ยังไงมีช่องระบายอากาศ4ช่องมีเครือข่ายของวงล้อน้ำผ่านไปยังภูเขาแล้วก็เหมือนมี2กลไกอยู่ตรงกลางเตาหลอมรู้ได้ไงเนี่ยรู้อะไรเหรอช่างมันเถอะโอเคต้องจุดไฟแล้วก็หมุนวงล้อน้ำแล้วหลังจากนั้นก็มีกลไกบางอย่างอยู่ที่นี่นะแล้วก็อย่าให้มือเนี่ยมันหนีไปไหนอีกล่ะโอเคครับเหมือนเขาจะค่อยๆจำได้ทีละนิดนะได้มือมาก็จำได้นิดหนึ่งครับเดี๋ยวดูภารกิจโอ้โหเพียบเลยครับก็คือเหมือนว่าไปทำให้ไอเตาหลอมนะครับที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยมันทำงานได้นะครับเขาจะได้จำได้โอเคเหมือนแบบค่อยๆฟื้นความจำของเขาทีละนิดทีละนิดใช่ไหมเดี๋ยวดูพรหน่อยครับพรคราวที่แล้วเราก็ดูพรลืมดูพรของเอลิสอีกข้อหนึ่งเนี่ยโอ้โหคอมโบจะเป็นขั้น4ตอนที่เราโจมตีหลังจาก48ครั้งไปแล้วเอ้ยไม่ใช่48ครั้ง84ครั้งใครจะไปโจมตีถึงผมไม่ใช่สายนี้แน่นอน แล้วก็พรของเฮเฟสตัสนะครับเมื่อเราหลบแบบเพอร์เฟคได้มันจะทำดาเมจใส่ศัตรูนะครับเป็นเหมือนวงไฟขึ้นมาทำดาเมจไป160นะกับศัตรูที่อยู่ใกล้ๆโอ้เนี่ยเหมาะกับเราเลยเนี่ยผมได้ต้องสายนี้ครับโอเคอันนี้เป็นพรที่เหมาะกับเรามากโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในตอนต่อไปนะครับก็สำหรับ Immortal Phoenix Rising ในตอนที่13นะครับผมก็ต้องขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับโอเคเราก็มายังดินแดนใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นดินแดนแห่งการตีเหล็กนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งการตีเหล็กนะครับนั่นก็คือ Hephaestus นะครับตอนนี้เนี่ยเขากลายเป็นหุ่นยนต์นะครับแล้วก็ความจำเสื่อมด้วยนะครับจำอะไรไม่ค่อยได้ครับฟินิกเองก็ต้องพยายามหาวิธีนะครับค่อยๆฟื้นความจำของเขานะครับ
โอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดผมผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับโอเคยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชม Immortal Phoenix Rising ต่อไปนะครับมาดูกันว่าฟีนิกซ์เนี่ยจะประจนภัยไปเจออะไรอีกบ้างครับวันนี้ต้องบอกลาทุกคนไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับสวัสดีครับ